คิดจะจาก New In Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วารุณและอาจารย์ดาเราหับประสิทธิ์มีความยินด,ดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสตก็สวัสดีพี่น้องทุกคน ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักพวกเราและก็มีแผนการที่ดีสําหรับพวกเราทุกคนวันนี้ก็อยากจะหนุนใจด้วยคําสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์เชื่อว่าพี่น้องหลายคนเคยอ่านพระคัมภีร์ข้อนี้มาแล้วแต่อยากจะหนุนใจอีกครั้งหนึ่งตอนที่นันาวันสการอยู่พระเจ้าก็บอกว่าให้หนุนใจพี่น้องด้วยพระสัญญาของพระเจ้าในหนังสือแมทธิวบทที่6ข้อ33หลายคนคงจะ รู้จักข้อพระคัมภีร์นี้ดีบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พระเจ้าบอกว่าถ้าเราสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งต่างๆที่เราต้องการหรือปรารถนาในชีวิตพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านั้นให้กับชีวิตของเรา เราไม่ต้องห่วงเพราะพระเจ้าเป็นพระบิดาเป็นพ่อของเราพระเจ้าจะทรงดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ให้เราตัดสินใจที่จะสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนแต่สินใจหาอาณาจักรของพระเจ้าแต่สินใจไปโบสถ์ศึกษาพระคัมภีร์เรียนพระคัมภีร์รับใช้พระเจ้าเราอย่าไปกังวลว่าเราจะไม่มีกินไม่มีเงินจ่ายค่าน้ําค่าไฟไม่มีเงินไปซื้ออาหารกินพระเจ้าจะทรงอวยพรให้เรามีเหลือเฟือเหลือใช้ นะครับพระเจ้าจะดูแลสุขภาพของเราพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือชีวิตเราจริงๆให้เราไม่ขัดสนสิ่งใดวันนี้ผมอยากจะสอนต่อในคําสอนเรื่องการวางมืออย่างที่ผมเคยอ่านในหนังสือฮีบรูบทที่6มาแล้วว่าคําสอนพื้นฐานเรื่องการวางมือนั้นเป็นคําสอนเป็นหลักการคําสอนเบื้องต้นของพระเยซูคริสต์ก็คือการกลับใจใหม่การรับับติศมาในน้ํา ใช่ไหมครับแล้วก็การวางมือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นคําสอนพุมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังดีกว่าจะได้ทบทวนกันนิดหน่อยว่าคําสอนขั้นพื้นฐานที่พระเจ้าพูดในพระคัมภีร์นั้นมีอะไรบ้างในหนังสือฮีบรูบทที่6ข้อหนึ่งและข้อสองบอกว่าเหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นที่จริงคําสอนเรื่องการวางมือนั้นเป็นหลักธรรมเบื้องต้นนะครับแต่ว่าปรากฏว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่รู้เรื่องนี้เลย เหมือนกับจะไปรู้ฮอนะคูกแต่ไม่รู้กอไก่ขอไข่เราต้องรู้คําสอนเบื้องต้นแล้วคาสอนเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนานั้นก่อนที่จะไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่นั้นมีอะไรบ้างพระคมภีบ,บอกว่ามีพิธีล้างชำระก็คือพิธีรับปรสมาในน้ําพิธีการวางมือใช่ไหมครับการกลับใจจากการประพฤติท,ที่นําไปสู่ความตาย ความเชื่อในพระเจ้าการเป็นขึ้นมาจากความตายและการพิพากษาลงโทษเป็นนิดถ้ามีโอกาสผมจะสอนทุกอันเลยในนี้อย่างละเอียดการกลับใจใหม่เรื่องการความเชื่อในพระเจ้าเรื่องพิธีล้างชำระการวางมือการเป็นขึ้นมาจากความตายการพิพากษาลงโทษเป็นนิด eternal judgment ซึ่งเหล่านี้เป็นคำสอนขั้นพื้นฐาน วันนี้เราจะดูเรื่องเกี่ยวกับการวางมือคําสอนตอนนี้คิดว่าเป็นตอนที่5แล้วในชุดนี้เรามีโอกาสได้เรียนว่าความหมายของคําว่ามือแปลว่าอะไรพระหัตถ์ของพระเจ้าหมายควาว่าอะไรเราได้มีโอกาสสํารวจข้อพระคัมภีร์ในหนังสือพระคัมภีร์เก่าสํารวจในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่แล้วเราก็กําลังเรียนกันตอนนี้ว่าการวางมือนั้นเป็นการส่งต่อถ่ายทอดจากคนที่วางไปสู่คนที่รับ และผมก็มีโอกาสได้อธิบายคําสอนเรื่องเกี่ยวกับการวางมือว่าเป็นการถ่ายทอดการรักษาโรคหรือการทําการอัศจรรย์ในชีวิตของคนอื่นเมื่อมีการวางมือผมได้มีโอกาสสอนเกี่ยวกับหนังสือยากอบทที่5และหนังสือมารโกบทที่1 6ผ่านไปแล้วถ้าท่านยังไม่เคยฟังคําสอนตอนนี้ขอความกรุณาไปเอาซีดีชุดนี้มาฟังแต่วันนี้เราจะมีโอกาสพูดถึงเรื่องการวางมือต่อ ที่จริงแล้วคําสอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยวันหนึ่งพระเจ้าพูดกับผมบอกว่าพระเจ้าเนี่ยมีวิธีอยากจะอวยพรลูกของพระเจ้าเป็นวิธีอวยพรอ,อย่างปัจจุบันนี้ผมยกตัวอย่างว่าวิธีที่เราจะรับเงินจากคนทําอะไรได้บ้างล่ะครับเขียนเช็คจริงไหมครับเราเ,าเช็คออกมาใบาหนึ่งแล้วก็เขียนว่าเงินจนํานวนเงินเท่าไหร่แล้วก็เซ็นชื่อ อีกวิธีหนึ่งก็คือโอนเงินผ่านธนาคารคเขาเรียกว i ายิงหรือผ่านทางธนาคารนี่เป็นวิธีที่เราสามารถเอาเงินส่งจากประเทศอเมริกาไปประเทศไทยได้คือวายริงมันนี่ส่งเงินผ่านทางธนาคารหรืออาจจะใช้วิธีเขียนเช็คส่งเช็คนั้นไปให้อีกคนหนึ่งเป็นวิธีการที่เราส่งผ่านสิ่งดีจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ดังนั้นเองพระเจ้าเหมือนกันจากสวรรค์ พระเจ้าอยากจะส่งสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราแต่ทีนี้ถ้าคริสเตียนเราไม่รู้วิธีหรือไม่เข้าใจวิธีรับสิ่งดีจากสวรรค์เราก็เสียผลประโยชน์ในโลกนี้เยอะมากเลยจริงไหมครับถ้าเราไม่รู้ว่าพระเจ้าจะให้อะไรเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าส่งผ่านให้เราได้อย่างไรเราก็เสียผลประโยชน์เป็นคริสเตียนอยู่ในโลกนี้แบบเสียเปรียบดังนั้นเองการเรียนรู้เรื่องการวางมือสําคัญมาก พราะเป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าจะทรงอวยพรและทรงผ่านสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเราต้องเรียนรู้วิธีที่เราจะวางมือคนอื่นทรงผ่านอะไรแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราจะรับผลประโยชน์จากพระเจ้าโดยการวางมือที่คนอื่นมาวางมือเราอย่างไรคือเราทั้งเป็นผู้รับและเป็นผู้ให้ดังนั้นคำสอนชุดนี้ เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับชีวิตคริสเตียนในคริสตจักรอย่างมากมายเลยเวลาผมเตรียมคําสอนเรื่องนี้ผมมีภาระใจมากผมรู้สึกว่าคริสเตียนในโลกนี้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องการวางมือและไม่ปฏิบัติด,ด้วยแล้วไม่มีการวางมือกันในคริสตจักรอย่างถูกต้องก็ทําให้คริสเตียนเสียผลประโยชน์และไม่ได้รับผลประโยชน์จากสวรรค์เท่าที่ควรแล้วผลประโยชน์อันหนึ่งที่พระเจ้าอยากจะให้คริสตจักร หรือให้คนของพระเจ้าผ่านการวางม e ือก็คือการรักษาโรคผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่กําลังฟังคําสอนนี้ไม่มีใครอยากเจ็บป่วยใช่ไหมครับหรือถ้าเราเจ็บป่วยอยู่เราก็อยากจะหายมันเร็วที่สุดจริงไหมครับเพราะความเจ็บป่วยเป็นการบั่นทอนชีวิตของเราทําให้เราไปทํางานก็ไม่ค่อยได้ชีวิตครอบครัวก็ไม่ค่อยดีผมเคย เจอผู้หญิงคนหนึ่งในที่ทํางานผมเนี่ยครับเขาต้องอย่าล้างเลยเพราะว่าสามีเขาทนเขาไม่ไหวเพราะเขาป่วยอยู่ตลอดเวลาผมเห็นแล้วก็สงสารมากว่าบ้านแตกสสแลกขาดบางคนนี่ติดหนี้ติดสินเพราะต้องไปจ่ายค่าหมอจริงไหมครับต้องขายบ้านขายช่องขายกิจการในที่สุดไม่มีเงินเหลือแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าป่วยแล้วเอาเงินนี้ไปจ่ายค่าโรงพยาบาลจ่ายค่าหมอการเจ็บป่วยไม่ใช่น้าพระทัยของพระเจ้า พระเจ้าอยากจะรักษาลูกของพระองค์พระเจ้าอยากจะให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง mm hmm. และว,วิธีหนึ่งที่พระเจ้าใช้ในการรักษาโรคก,ก็คือการผ่านการรักษาโรคจากพระเจ้าจากสวรรค์โดยการวางมือถ้าเรามีโอกาสดูในพระคัมภีร์ mm hmm. เราจะเห็นว่าคนในพระคัมภีร์เก่าและคนในพระคัมภีร์ใหม่นั้นมีความเชื่อว่าการวางมือ เป็นวิธีหนึ่งที่นำการรักษาโรคมาจากพระเจ้าเราลองเปิดในหนังสือสองพงกษัตร์ิยนี่นัน,น,นหนังสือพระคมภีเก่าหนังสือสองพงกษัตริย์บทที่5นะครับสองพงศษัตริย์บทที่5พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านามานผู้ชายคนนี้ชื่อชื่อนาอามานนั้น นาอามานในภาษาไทยเรียกนาอามานนะครับภาษาอังกฤษนามันภาษาไทยเรียกนาอามานเขาเป็นผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาประเทศซีเรียและผู้ชายคนนี้มีชื่อเสียงมีเกยียรติยศและมีความสามารถมากจนกษัตริย์นี้ให้เกียรติมากเลยเป็นนักรบที่เก่งมากเป็นผู้บัญชาการทหารแต่พอด,ดีถูกผีมารมันเอาเรื่องไปเป็นโรคเรื้อน คนในยุคนั้นเวลาเป็นโรคเรื้อนนี่ถูกสังคมรังเกยียจเข้าใกล้คนไม่ได้เพราะไม่มียารักษาโรคเรื้อนในยุคนั้นดังนั้นเองผู้ชายคนนี้เกิดปัญหาจริงๆแล้วก็มีคนแนะนําบอกว่าถ้าอยากจะหายก็ไปหาผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งของอิสราเอลชื่อว่าเอลิชาสิเอลิช e านี้อธิษฐานสิ่งใดพระเจ้าจะตอบที่จริงเขาไม่ใช่คนยิวนะครับเขาเป็นคนซีเรีย แต่มีคนแนะนําว่าให้ไปหาผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอลิชาซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและเป็นผู้เผยพระวจนะของชาวอยู่เขาก็เลยไปหาเอลิชาจริงๆเขาอยากจะหายจากโรคเรื้อนและแม้ว่าคนคนนี้ไม่ใช่คริสเตียนไม่ใช่คนที่เชื่อพระเจ้าแต่เขารู้ว่าพระเจ้าของชาวยู่หรือพระเจ้าของคริสเตียนนั้นเป็นพระเจ้าที่รักษาโรคได้และดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนาอามานันนี้ก็เลย มาพร้อมกับบรรดาม้าและรถรบของท่านมาหยุดอยู่ที่ประตูเรือนของเอลีชาในข้อ10พระกัมปีบอกว่าเอลีชาก็ส่งผู้สื่อสารมาเรียนท่านว่าขอจงไปชำระตัวในแม่น้ำจอแดนเจครั้งและเนื้อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิมและท่านจะสะอาดแต่นาอามานก็โกรธและไปเสียฟังดีๆนะครับนี่ผมจะชี้ให้เห็นว่า เขามีความเชื่อเรื่องการวางมือและบ่นว่าดูเถิดข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าเป็นแน่แลมายืนอยู่และออกพระนามของพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาแล้วโบกมือเหนือที่นั้นให้โรคเรื้อนหายเห็นไหมว่านาอามานมีความเชื่อว่าเมื่อเอลิชาผู้รับใช้พระเจ้าออกมาแล้วบอกว่าในพระนามพระเยโฮวาแล้วโบกมือไปโรคเรื้อนก็จะหาย แสดงว่าแม้แต่ชาวซีเรียนในยุคนั้นก็มีความเชื่อว่าเมื่อผู้รับใช้พระเจ้าโบกมือหรือวางมือหรือใช้มือโบกไปที่โรคร้ายโรคร้ายก็จะออกไปแ <Amen. S 1> สดงว่าเรื่องการวางมือนั้นอยู่ตั้งแต่ในสมัยพระคัมภีร์เก่าแล้วว่ามีความเชื่อว่าการวางมือในพระนามพระเยโฮวาพวกเราก็คือวางมือในพระนามพระเยซูโรคร้ายจะออกไป เขามีความเชื่ออย่างนั้นแต่ตอนนั้นเพอระเอิญเอลิชาโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นบอกว่าให้ไปชำระตัวในแม่น้ำจอแดนเจ็ดขนจุ่มไปเจ็ดครั้งตอนแรกเขาก็ไม่ฟังนะนาอามานไม่ฟังบอกอะไรกันมีแม่น้ำดีๆอยู่ที่ประเทศซีเรียทำไมจะต้องมาจุ่มน้าในแม่น้ำจอแดนแต่ก็มีคนเตือนเขาว่าอย่าเยอะยิงจองหงเชื่อฟังผู้รับใช้พระเจ้าเขาก็ไปจุ่มจริงๆพอเขาขึ้นมาครั้งที่7 หายจริงๆเลยโรคเรื้อนก็หายไปพระเจ้าใช้อีกวิธีหนึ่งต่ตอนนั้นดังนั้นเราจะเห็นว่าข้อพระคัมภีร์ข้อนี้พูดชัดว่าการวางมือนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าใช้ในการรักษาโรคและทุกคนพูดสิครับการวางมือการวางมือเป็นวิธีธที่พระเจ้าใช้ใ,ชในการรักษาโรค พระคัมภีร์ก็พูดเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเป็นคําสั่งของพระเยซูต่อผู้เชื่อทุกคนไม่ใช่ต่อเฉพาะนักเทศไม่ใช่ต่อเฉพาะสาบาตต่อสอบอหรือศียพิบาลผมพูดผิดต่อศีลพิบาลแต่เป็นคําสั่งที่มาต่อคริสเตียนทุกคนบอกว่าอย่างนี้ในหนังสือมาระโกบทที่1 6บหข้อสิบบอกว่าเขาจะจับงูได้เขานี่คือใครครับผู้เชื่อใช่ไหมครับเขาจะจับงูได้และถ้าเขาดื่ม ยาพิษอย่างใดก็จะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือเขานี่คือใครล่ะครับก็คือท่านกับผมจช่ไหมผู้เชื่อไม่ใช่แค่นักเทศไม่ใช่แค่สอบอไม่ใช่แค่นักประกาศแต่ผู้เชื่อทุกคนเมื่อวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคอามน,ามนแล้วเราจะเห็นว่า พระเจ้าสั่งพระเยซูสั่งว่าพวกเราที่เป็นคนที่เชื่อพระเจ้านั้นเราสามารถเราได้รับคําสั่งจากพระเจ้าได้รับอนุญาตจากพระเจ้าว่าเราสามารถไปวางมือคนเจ็บป่วยและจะหายโรคได้เราดูสิครับว่าตอนที่พระเยซูดําดเนินชีวิตอยู่ในโลกนั้นพระเยซูทรงทําตัวอย่างให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงใช้การวางมือเยอะมากเลยในการรักษาโรคผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์ให้ฟัง ในหนังสือลูกาบทที่4ข้อ40บอกว่าคันเวลาตะวันยอแสงใครมีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็พามาหาพระองค์พระองค์ทรงวางพระหัตถ์ถูกต้องเขาทุกคนให้เขาหายโรคเราเห็นภาพไปครับว่าตอนนั้น2,000ปีมาแล้วคนพาคนเจ็บป่วยมาหาพระเยซูเยอะแยะเลย ผมเห็นภาพเป็นอย่างนี้นะครับว่าพระเยซูก็เดินไปหาคนเจ็บป่วยเหล่านั้นแล้วพระองค์ก็เอามือวางบนคนเจ็บป่วยและสละเขาก็หายโรควางมือบนคนเจ็บป่วยวางมือบนคนเจ็บป่วยและคนเหล่านั้นก็หายโรคพระคัมภีร์ไม่ได้พูดอย่างนี้นะบอกว่าพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ถูกต้องคนเหล่านั้นแล้วพระองค์ก็คุกเข่าลงอธิษฐานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงต่อคนหรือพระองค์ไม่ได้วางมือลงคนเหล่านั้นแล้วก็ร้องต่อพระบิดาในสวรรค์ ว่าขอพระบิดารักษาคนเหล่านั้นพระคัมภีร์บอกแค่บอกว่าไงพระองค์ก็เอามือวางและเขาก็หายป่วยแสดงว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูพระคัมภีร์หลายตอนว่าพระเยซูใช้แค่การวางมือด้วยความเชื่อและคนเหล่านั้นก็หายป่วยโดยที่ไม่ต้องอธิษฐานด้วยซ้ําไปผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องการอธิษฐานนะครับเราวางมือเราอธิษฐานได้บอกในพระนามพระเยซูจงหายโรคเรา พูดสั่งได้เราอธิษฐานขอพระบิดารักษาได้แต่ว่าผมก็มีความเชื่อว่าตามหลักการพระกัมภีร์นั้นถ้าเรามีความเชื่อจริงๆและเราทําตามหลักของพระเยซูเมื่อมีคนเจ็บป่วยเราก็ไปถึงแล้วก็วางมือและใช้ความเชื่อคนเหล่านั้นคนที่เจ็บป่วยนั้นก็จะหายโรคได้ <Amen. S 1> โดยไม่ต้องนั่งอธิษฐานคุกเข่าเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับนั้น พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูทรงวางพระหัตถ์ลงบนถูกต้องเขาทุกคนให้เขาหายโรคในหนังสือลูกาบทที่13ข้อ13บอกว่าพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเขาและในทันใดนั้นเขาก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสริญพระเจ้าเห็นไหมพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเขาและพระองค์ก็ทรงอธิษฐานอีกสามชั่วโมงเพื่อคนคนนั้น และเขาก็เลยหายหลังจากสามชั่วโมงพระคัมภีร์พูดแค่ว่าพระเยซูทรงวางพระหัตพระองค์ยังไม่ทานพูดอะไรเลยคนนั้นก็หายแสดงว่าการวางมือเป็นการส่งผ่านการรักษาโรคของพระเจ้าลงบนคนเจ็บคนป่วยให้คนเจ็บป่วยหายได้ <Amen. S 1> นี่ผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วตอนเช้าวันอาทิตย์รอบเช้าผมเดินไปในที่ประชุมแล้วผมก็เอามือวาง บนคนที่นั่งอยู่แล้วผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากผมแค่แค่วางมือไปเฉยเฉยแล้วผมก็มีความเชื่อว่าขณะที่วางมือนั้นลิ์เดชของพระเจ้าก็ผ่านมือของผมและทําให้คนเหล่านั้นได้รับสุขภาพที่แข็งแรงความเจ็บป่วยด้านจิตใจความเจ็บป่วยด้านร่างกายความเจ็บป่วยด้านจิตวิญญาณเขาก็ถูกรักษาไปโดยที่ผมไม่ต้องพูดอะไรสักคําเดียวเพราะผมต้องการทาตามแบบพระเยซูคือพระเยซูบอกว่าเมื่อพระองค์วางมือวางพระหัตถ์บนเขา ในทันใดนั้นหลังเขาก็ยืดขึ้นมาตรงได้ในนึกสอกิจการบทที่28ข้อ8บอกว่าต่อมาบิดาของปูบลีอสัสนั้นนอนป่วยอยู่เป็นไข้และเป็นบิดเปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธิษฐานแล้ววางมือบนท่านรักษาให้หายอาจารย์เปาโลก็ใช้วิธีวางมืออธิษฐานเหมือนกันเห็นไหมครับ และรักษาให้หายผมเห็นภาพว่าอาจารย์เปาโลเดินเข้าไปในบ้านพระคัมภีร์บอกว่าเปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธิษฐานพอเดินเข้าไปในบ้านก็เปาโลก็อธิษฐานในใจบอกข้าแต่พระเจ้าวันนี้จะเห็นการรักษาโรคพรออธิษฐานจบว่าพระเจ้าจะใช้เขาเขาก็วางมือบนพ่อของโบบลิอสัสแล้วคนนั้นก็หายป่วยแสดงว่าคริสเตียนในยุคพระคัมภีร์ใหม่นั้นมีความเชื่อว,ว่ามีการวางมือการเจ็บป่วยจะออกไปจากชีวิตของคนคนนั้น นี่เป็นมาด้วยความเชื่อในแมทธิวบทที่ 8: ปข้อสพระเยซูทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องเขาแล้วตรัสว่าเราพอใจแล้วจงสะอาดเถิดในทันใดนั้นเองโรคเรื้อนของเขาก็หายจะสังเกตว่านอกจากแค่วางมือเฉยเฉยก็ได้ยังมีการวางมือและสั่งได้ด้วยนะครับเราวางมือแล้วสั่งเมื่อ ประมาณ1ิวันที่แล้วผมป่วยเป็นไข้เป็นไข้หวัดลงกระเพาะนอนซมอยู่บนพื้นอ,อบนเตียงไม่ใช่บนพื้นนอนสมอยู่บนเตียงภรรยาผมก็มาวางมือให้ผมแล้วบอกในพระนามพระเยซูขอสั่งไข้นี้ออกไปปรากฏว่าพอวันลุ่งขึ้นตื่นขึ้นมาไข้มันก็หายไปแล้วผมก็อาการดีขึ้นอย่างอัศจรรย์ในวันลุ่งขึ้นแล้วผมก็นั่งคิดนะโอ้โหนี่ ขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่ผมเตรียมคําสอนเรื่องการวางมือเพราะขณะที่ภรรยาว,วางมือผมนั้นเนื่องจากผมมีความรู้เรื่องการวางมือผมก็รับด้วยความเชื่อเลยเวื่อวางมือผมก็รับด้วยความเชื่อว่าการรักษาโรคเข้ามาแล้วนับบัดนี้ในพระนามพระเยซูคนวางก็วางด้วยความเชื่อคนรับก็รับด้วยความเชื่อการรักษาโรคและการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นดัง <Okay. S 1> นั้นเอง <Okay. S 1> ผมถึงเห็นว่า คริสเตียนทุกคนในคริตจักรต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการวางมือเพราะเราบางครั้งต้องเป็นผู้รับแล้วบางครั้งเราเป็นผู้ให้พอเราวางมือคนที่เจ็บป่วยเราวางมือด้วยความเชื่อบอกในพระนามพระเยซูพระองค์พอใจแล้วจงหายเถิดเราใช้ะะความเชื่อใช่ไหมครับส่วนคนที่ถูกรับถ้าเราฟังคําสอนซีดีนี้มาก็รับด้วยความเชื่อโรคมันก็จะออกไปอาการเจ็บป่วยก็จะออกไปจากชีวิตของเขา ดูอีกข้อหนึ่งสิครับว่าพระเยซูใช้การวางมืออีกแล้วในการรักษาโรคในแมทธิวบทที่8ข้อ15พระองค์ทรงถูกต้องมือนางพระองค์ที่ฐานเปล่าเปล่านะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงถูกต้องมือนางไข้นั้นก็หายนางจึงลุกขึ้นปรนีบัติเขาทั้งหลายผมเห็นภาพว่าพระเยซูเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วคนคนนั้นกําลังป่วยอยู่เป็นไข้พระเยซูแค่เอามือ ไปถูกต้องมือของผู้หญิงคนนั้นแล้วก็เอามือออกไข้ก็หลุดออกไปเลย mm hmm. พระเยซูไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยแค่วางมือเฉยๆไ mm hmm. ข้ก็ออกไปแสดงว่าเวลาวางมือรักษาโรคนั้นอาจจะวางมือเฉยๆโดยไม่ต้องพูดอะไรแต่ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูว่าขณะที่วางมือนี้มีการส่งผ่านชีวิตของพระเจ้าเข้าไปและความตายหรือสิ่งชั่วร้ายในชีวิตของคนนั้นหลุดออกไปด้วยชีวิต ที่พระเจ้าชีวิตของพระเจ้าเข้าไปขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปหรือเราอาจจะวางมือแล้วบอกในพระนามพระเยซูจงหายเถิดเราสั่งเลยว่าโรคมันออกไปเห็นภาพไหมครับวางมือโดยไม่ต้องพูดอะไรแต่มีความเชื่อหรือวางมือโดยพูดในพระนามพระเยซูและสั่งโรคร้ายออกไปดูอีกตอนหนึ่งสิครับในหนังสือแมทธิวบทที่9ข้อ18เมื่อพระองค์กำลังตรัสคำเหล่านี้แก่เขานั้นดูเถิด มีขุนนางคนหนึ่งมานำมัสการพระองค์แล้วทูลว่าลูกสาวของข้าพระองค์เพิ่งตายขอพระองค์เสด็จไปวางพระหัตถ์ของพระองค์บนตัวเขาและเขาก็จะฟื้นขึ้นอีกสังเกตไหมว่าขุนนางคนนี้ไม่ได้มาหาพระเยซูแล้วบอกว่าโอ้พระเยซูไปที่บ้านกระผมหน่อยลูกสาวเพิ่งตายช่วยไปปั๊มหัวใจเอาเครื่องไป ไปกระตุ้นหัวใจหน่อยหรือไปนั่งอธิษฐานอดอาหารนั่งอธิษฐานสักสามชั่วโมงได้ไหมนั่งอธิษฐานขอพระบิดาชุบคนตายให้เป็นขึ้นมา mm hmm. คุณนางคนนี้พูดใช้คําว่าอย่างไงครับถ้าพระองค์ไปที่บ้านของข้าพระองค์และเอาพระหัตถ์ของพระองค์วางลงบนลูกสาวที่ตายแล้วเ mm hmm. ชื่อว่าลูกสาวจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย mm hmm. คุณนางคนนี้อ้างคําว่าอะไร วางพระหัตถ์ของพระองค์ลงแสดงว่าชาวยิวในยุคนั้นน่ะมีความเชื่อมากเลยว่าเมื่อพระเยซูว,วางมือลงบนคนตายคนตายจะกลับเป็นขึ้นมาเมื่อพระเยซูว,วางมือลงบนคนเจ็บป่วยคนเจ็บป่วยจะหายโรค mm hmm. เขาเชื่อเรื่องการวางมือชาวยิวในยุคนั้นแล้วก็เชื่อว่าการวางมือมีการถ่ายทอดการรักษาโรคหรือการนำสิ่งชั่วร้ายและความตายออกชีวิตของคนได้ และปัจจุบันนี้ใครเป็นมือของพระเจ้าล่ะครับก็ท่านนั่นล่ะท่านทุกคนที่เชื่อพระเยซูท่านทุกคนที่ออกพระนามพระเยซูได้รับสิทธิอํานาจแล้วในพระนามพระเยซูว่าเมื่อท่านไปวางมือเป็นมือของพระเยซูเพราะพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของท่านเมื่อท่านไปวางมือบนคนเจ็บคนป่วยเขาจะหายโรคด้วยความเชื่ออาเมนไหมครับดังนั้นเองเมื่อเราไปในพระนามพระเยซูเราก็เชื่อว่าเรา ไปวางมือผมเชื่อว่าคริสตจักรในยุคสุดท้ายนี้ต้องนําเรื่องการวางมือกลับเข้ามาในคริสตจักร uh huh. ผมเชื่อว่าคริสตจักรนั้น uh huh. ถูกผีมารหลอกมานานเกินพอแล้ว uh huh. ผมเชื่อว่าคริสตจักรขาดพระพรมากมายาะไม่เคยเรียน เรื่องการวางมือไม่เข้าใจเรื่องการวางมือไม่เ,เข้าใจผลประโยชน์ของการวางมือไม่เข้าใจว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรคนในโลกนี้ผ่านการวางมือดังนั้นเองผมถึงมีภาระใจมากอยากจะทําบทเรียนคําสอนนี้แล้วผมอยากจะเห็นคําสอนนี้เผยแพร่ไปทั่วประเทศไทยให้เห็นคริสจักรทุกริสจักรได้รับพระพรเมื่อสองสาวันที่แล้วพระเจ้าพูดกับผมบอกว่าพระเจ้ารักคริสจักรของพระองค์มากริสจักรทุกนิกาย ครสตจักรทุกแห่งที่เอ่ยพระนามพระเยซูนั้นพระองค์รักดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้พวกเราทั้งหลายรักครสตจักรของพระเจ้าไม่ว่าเขาจะเป็นครสตจักรที่อยู่ในนิกายใดก็ตามเรา่าดูถูกครสตจักรของพระเจ้าอย่าพูดนินทาครสตจักรของพระเจ้าอย่าต่อว่าว่าครสตจักรนู้นไม่ดียังไงครสตจักรนี้ไม่ดียังไงอย่าโจมตีคริสตจักรของพระเจ้าให้เราอวยพร เผื่อคริสตจักรทุกคริสตจักรในประเทศไทยและประเทศลาวให้เรารักทุกคริสตจักรไม่ว่าเขาจะเป็นคริสตจักรชื่ออะไรก็ตามให้เรานั้นคิดว่าเขาเป็นพี่น้องกับเราอามนไหมครับแล้วผมอยากเห็นพระเจ้าอวยพรทุกคริสตจักรจริงๆอยากเห็นสบในคริสตจักรต่างๆเรียนเข้าใจเรื่องการวางมือและนําพระพรไปสู่คริสเตียนหรือคริสตจักรของตนเองผมอยากเห็นคริสเตียนทั่วประเทศไทยไปที่โรงพยาบาลต่างๆ ผมเคยอยู่ที่เมืองจันร์อยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเก้านึกดูสิถ้าคริสเตียนที่เมืองจันทร์บ,บุรีไปที่โรงพยาบาลพระปกเก้าแล้วเดินมาบอกพระเยซูรักคุณวางมือวางมือวางมือแล้วคนออกจากเตียงหายป่วย คนจะมาเชื่อพระเจ้าเป็นพันๆคนเลยจริงไหมครับผมว่ายุคสุดท้ายนี้คริสเตียนไทยนั้นจะออกไปด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์วางมือคนเจ็บป่วยให้หายป่วยได้อาเมนไหมครับเราต้องฟังคําสอนนี้แล้วเกิดความเชื่อขึ้นมานะครับถ้าท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารคนเดินเข้าไปในร้านอาหารท่านกําลังทานอาหารอยู่แล้วบอกโอ้เนี่ยสองวันก่อนเนี่ยเป็นหวัดน้ำมูกไหลเนี่ยแต่ทำอาหารไม่ได้เลยก็ต้องมาทานอาหารร้านของคุณเนี่ยคุณก็บอกเหลือค้าคุณ ป่วยเหลยในพระนามพระเยซูแล้วก็เอามือวางบนที่ไหล่เขาด้วยความเชื่อจงหายโรคปุ๊บพอเขาเดินออกจากร้านน้ำมูกมันแห้งไปเขาต้องกลับมาหาพระเจ้าแน่ๆเลยจริงไหมครับเราต้องมีความเชื่อในพระเจ้านะครับพระเจ้ามีน้ำพระทัยอยากจะรักษาโรคในหนังสือแมทธิวพอบทที่20ข้อ34บอกว่ายังไงพระเยซูจึงทรงมีพระทัยเมตตา ก็ทรงถูกต้องตาเขาเห็นไหมครับพระเยซูไม่ได้อธิษฐานนะพระเยซูเอามือไปวางที่ตาเขาในทันใดนั้นตาของเขาก็เห็นได้และเขาทั้งสองก็ได้ติดตามพระองค์ไปมีคนตาบอดมาหาพระเยซูพระเยซูไม่ได้คุกเข่าลงอธิษฐานขอพระบิดาพระเยซูไม่ได้ตีลังกาไม่ได้เอาหัวกลับขึ้นมาเอาหัวชี้บนที่ดินเอาเท้าชี้ฟ้าพระเยซูไม่ได้นั่งแล้วก็สัน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 ,สน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 ทำท่าเหมือนกับ คนมีอิทธิฤทธิ์พระเยซูแค่เดินเข้าไปด้วยใจเมตตาแล้วก็เอามือวางไปที่ตาของเขาพอเอามือยกออกตาของเขาก็เห็นได้แสดงว่าพระเยซูใช้วิธีอะไรครับวางมือพระเยซูใช้วิธีการวิธีการถ่ายทอดการรักษาของพระเจ้าจากสวรรค์โดยการวางมือในหนันงสือมาระโกบทที่หนึ่งข้อ41บอบอกว่าพระเยซูทรงสงสารเขาจึงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องคนนั้น ตรัสแก่เขาว่าเราพอใจแล้วเจ้าจงสะอาดเถิดแสดงว่าเมือม่อมีการวางมือนั้นเราสามารถจะสั่งในพระนามพระเยซูได้บอกว่าท่านจงหายโรคเถิดมะเร็งจงออกไปจากชีวิตของท่านเถิด <Amen. S 1> โรคภัยไข้เจ็บจงออกไปเถิด <Amen. S 1> อาการปวดท้องจงหายไปเถิดในพระนามพระเยซูเมื <Amen. S 1> ่อเราวางมือเราสั่งได้เพราะเรามีสิทธิอํานาจ จำได้ไหมนหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือลูกาบอกว่าพระเยซูให้สิทธิอํานาจกับคริสเตียนแล้ว mm hmm. คริสเตียนทุกคนมีสิทธิอํานาจ mm hmm. เราสามารถสั่งในพระนามพระเยซูได้ mm hmm. ให้โรคภัยไข้เจ็บออกไปอามนดูในหนังสือพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่ง mm hmm. ในหนังสือมาระโกบทที่หข้อยีบสองถึงข้อย mm ีบสาก็อีกแล้วละ่ะว่ามีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้า ของธรรมศาลามหาพระเยซูแล้วคนนี้เวลามาหาพระเยซูขอร้องพระเยซูให้ไปช่วยนั้น mm. เขามาได้บอกว่า mm. ขอให้ไปอธิษฐานเผื่อลูกของเขาด้วยเขาพูดอย่างนี้ฟังดีๆนะครับในหนังสือมาระโกบทที่5ข้อ22-23บอกว่า mm. ดูเถิดมีนายธรรมศาลาคนหนึ่งชื่อยยรัสเดินมาและเมื่อเขาเห็นพระองค์ก็คือพระเยซูก็กราบลงที่พระบาทของพระองค์แล้วทูลอ้อนวอนพระองค์เป็นอันมากว่า ลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์ป่วยเกือบจะตายแล้วขอพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขา mm hmm. เห็นไหมครับว่าชาวยิวยุคนั้นบอกว่าไปวางพระหัตถ์บนเขาเขาเชื่อเรื่องการวางมือเขาเชื่อเมื่อเมื่อคนที่มีการเจิมอย่างพระเยซูไปวางมือบนคนป่วยคนป่วยจะหายโรค เขาไม่ได้บอกว่าจงมาเถิดแล้วมารักษาลูกฉันจงมาเถิดแล้วมาอธิษฐานเผื่อลูกฉันจงมาเถิดแล้วมาพรมน้ำมนต์จงมาเถิดแล้วเอาน้ํามาประพรมมนชีวิตไม่ใช่นะครับจงมาเถิดแล้วอะไรครับเอาพระหัตถ์วางบนลูกของข้าพเจ้าและลูกของข้าพเจ้าจะหายป่วยแสดงว่าบุคคลคนนี้มีความเชื่อนะครับว่าเขาจะหายป่วย แล้วถ้าเราไปเปิดดูในหนังสือมราระโกบทที่5ข้อ41เกิดอะไรขึ้นพระเยซูก็ตอบสนองคำขอร้องของเขาจริงๆในหนังสือมราระโกบทที่5ข้อ41บอบอกว่าพระองค์จึงจับมือเด็กหญิงนั้นตรัสว่าพระองค์ทำอะไรครับจับมือใช่ไหมครับตรัสว่าทาลิทาคูมี แปลว่าเด็กหญิงเอย๋ยเราว่าแก่เจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดพระองค์ทําอะไรสั่งจริงไหมพระองค์สั่งในทันใดนั้นเองเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้นเพราะว่าเด็กนั้นอายุ12ปีในทันใดนั้นคนทั้งปวงก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพระเยซูจับมือพระเยซูทรงสั่งจับมือแล้วก็สั่งเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นเราจะเห็นว่าการวางมือรักษาโรคนั้นอยู่ในพระคัมภีร์ และเป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้ในการส่งผ่านการรักษาโรคจากผู้ที่วางมาจากสวรรค์เข้าไปในคนที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ผมอยากจะถามคำถามนิดนึงว่าคำสั่งนี้นั้นเป็นคำสั่งที่ให้เฉพาะกับนักเทศหรือเปล่าครับไม่่ใชเป็นคำสั่งที่ให้กับคริสเตียนทุกคนในหนังสือมาระโกบทที่สุบก ตั้งแต่ข้อ15เป็นต้นไปบอกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งโลกนี้และเมื่อเจ้าวางมือบนคนเจ็บป่วยเขาก็จะหายโรคเจ้านี้คือใครครับ<ม>พวกเราทุกคนที่เชื่อในพระนามพระเยซูจริงไหมครับแ<ม>สดงว่าการวางมือบนคนเจ็บป่วยเป็นพระมหาบัญชาจากพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่แค่ไปประกาศข่าวประเสริฐไม่พอเราประกาศข่าวประเสริฐด,ด้วยและทําการอัศจรรย์ด้วย วางมือคนเจ็บป่วยให้หายได้เราต้องมีความเชื่อว่าเมื่อเราประกาศข่าวประเสรศิฐจะเห็นหมายสําคัญการอาศัศจรรย์เกิดขึ้นการเจ็บป่วยจะถูกขับออกไปโดยการวางมือและสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในคริสเตียนในยุคหนังสือกรริจการเราอา่านในหนังสือกิจการพูดชัดเจนแล้วว่าพวกสาวกก็ทําอย่างที่พระเยซูบอกคือในหนังสือกิจการบทที่5้าข้อสิบอกว่าอย่างนี้ มีหมายสำคัญและการมหัศจรรย์หลายอย่างซึ่งอัครสาวกได้ทำด้วยมือของตนในหมู่ประชาชนด้วยอะไรครับด้วยมือของตนแสดงว่าคริสเตียนในยุคแรกนั้นในสมัยกิจการหนังสือกิจการนั้นเขามีการวางมือเขาใช้มือวางไปแล้วมีการรักษาโรคขับผีทำการอัศจรรย์อาเมนไหมครับ ตอนที่ผมไปเมืองไทยช่วงพฤศจิกายน2006นั้นผมได้รับอีเมลมาจากประเทศไทยบอกว่าโอ้ oh, คุณหมอจะมีคนมาประมาณพันคนนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าคุณหมอคงจะวางมือได้แค่ไม่กี่คนและที่เหลือก็นั่งฟังไปก็แล้วกันวางมือให้แค่พวกสอบอวางมือให้แค่คนบางคนที่คุณหมอเรียกผมรีบตอบอีเมลไปแล้บอกว่าผมจะวางมือให้ทุกคน แม้ว่าพันคนผมก็จะวางมือให้ทั้งพันคนปรากฏว่าพันคนออกมาให้วางมือจริงๆแล้วไม่ใช่วางมือแค่ครั้งเดียววางมือกัน4ี่ห้นปรากฏว่าวางมือจนมือผลเมื่อยเลยนะครับตั้งแต่9ก้าโมงกลางคืน3ามทุ่มไปจนถึงห้าทุ่มถึงจบ2ชั่วโมงเพราะวางมือเป็นพันๆครั้งจนในที่สุดเขาต้องเอาคนมาวางสองข้างข้างผมผมก็ทั้งมือขวามือซ้ายวางมือไปเดินไปก็วางมือไปเรื่อยๆ วางมือจนเสียงแห้งเลยเลยไม่ต้องพูดอะไรลวแค่วางมืออย่างเดียวตามแบบพระเยซูผมเชื่อว่าคนมหาพระเยซูเป็นพันๆคงพระเยซูคงพูดทุกคนไม่ไหวบอกว่าหายหายหายนี่สุดพระเยซูก็คงวางมือไปวางวางวางไปเรื่อยๆให้เขาหายโรคโดยไม่ต้องพูดอะไรเห็นภาพไหมครับว่าจริงๆแล้วการวางมือเนี่ยนำการรักษาโรคเข้ามาจริงๆอาเมน์นำสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของคนแต่ว่าเรื่องการวางมือนั้น ไม่ใช่แค่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาเรื่องการวางมือเป็นวิธีที่พระเจ้าใช้ให้ฤทธิ์เดชจากสวรรค์ลงมารักษาโรคคนขับผีออกทําการอัศจรรย์ก็จริงแต่ผู้ที่วางมือนั้นต้องวางด้วยความเชื่อและคนที่รับการวางมือต้องรับด้วยความเชื่อดังนั้นเองถ้าคนที่มาที่ประชุมของผมและเขาไม่เชื่อว่าผมมีการเจิมมันก็เปล่าประโยชน์เสียเวลาเปล่า พราะเขาไม่เชื่อในการเจิมในชีวิตของผมเหมือนกันถ้าคนไม่เชื่อในการเป็นคริสเตียนของชีวิตของเราชีวิตของเรานั้นสูบบุหรี่กินเหล้าเมายาผิดประเวณีโกหกนินทาดําเนินชีวิตที่เหลวแหลกเวลาเราไปบอกเขาว่าผมเชื่อพระเจ้าผมวางมือรักษาโรคให้คุณในพระนามพระเยซูเขามองตาเราแล้วก็บอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าพระเจ้าคุณรักษาได้ชีวิตคุณยังเละเทะอยู่เลยยังกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่โกหกเป็นประจำนินทาอยู่ตลอดเวลา แสดงว่าอะไรรู้ไหมครับประการที่หนึ่งคือเราต้องพัฒนาความเชื่อตัวเราเองให้เรามีความเชื่อเวลาเราวางมือประการที่สองเราต้องดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ถูกต้องให้คนที่เขาจะรับการวางมือจากเรานั้นไว้ใจเราและเชื่อว่าพระเจ้ากําลังทํางานในชีวิตเราจริงๆถ้าชีวิตเราเลวแหลกโกหกนินทาโกงคอร์รัปชันแล้วก็ใบมีภรรยาน้อยแล้วก็โกงคนไม่มีชีวิตที่ถูกต้อง เราจะไปวางมือคนคน,คนเขาก็ไม่เชื่อเราเขาก็ไม่รับการรักษาโรคจากพ,พระเจ้าในชีวิตของเราอยู่ดีแสดงว่าทั้งฝ่ายให้ก็ต้องดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วฝ่ายที่รับก็ต้องเชื่อถึงชีวิตของคนที่จะวางมือให้กับตนเองเป็นเรื่องความเชื่อจใชงไหมครับแม้ว่ามาจากพระเจ้าก็จริงแต่พระเจ้ายังใช้ภาชนะก็คือพวกเราที่ออกไปวางมือคนเราเห็นสิ่งนี้ได้ชัดเจนในหนังสือมาระโกบทที่6 เราเปิดเป็นหนังสือมาระโกบทที่6เห็นภาพจริงๆว่าความเชื่อสําคัญมากในเรื่องการวางมือไม่ใช่แค่พิธีรีตรองทั้งศาสนาเท่านั้นในหนังสือมาระโกบทที่6ได้พูดถึงชีวิตของพระเย,ยซูเองฝ่ายพระเย,ยซูได้เสด็จจากที่นั่นไปยังตําบลบ้านของพระองค์พระองค์เติบโตที่ไหนครับที่นาซาเรสพระองค์กลับไปบ้านของตนเองและเหล่าสาวกก็ติดตามพระองค์ไป พอถึงวันสบาโตพระองค์ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาและคนเป็นอันมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจนักพูดกันว่าคนนี้ได้ความคิดนี้มาจากไหนสติปัญญาที่ได้ประธานแก่คนนี้เป็นปัญญาอย่างใดการมหัศจรัรย์อย่างนี้สําเร็จได้ด้วยมือของเขาเองหนอเห็นไหมด้วยมือแสดงว่าพระเยซูวางมือเยอะมากเลย พระเยซูไม่ใช่แค่เทศนาเฉยๆพระเยซูไม่ใช่แค่อธิษฐานเฉยพระเยซูวางมือเขาบอกว่าด้วยมือของเขาเองหนอคนนี้เป็นช่งางไม้บุตรนางมารีมิใช่หรือยากอบโยเซสยูดัสและซีโมนเป็นน้องชายมิใช่หรือและน้องสาวก็อยู่ที่นี่กับเรามิใช่หรือเขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์ก็คือว่าไม่เชื่อพูดง่ายๆว่าพระเยซูโตมาในเมืองนั้น พวกเขาก็เห็นพระเยซูกำลังวิ่งกะเขาเป็นเด็กอยู่ในเมืองนั้นแต่ตอนเด็กๆใช่ไหมครับพระเยซูเติบโตมาในเมืองนั้นคนเหล่านั้นก็ไม่เชื่อว่าพระเยซูสามารถทําการอัศจรรย์ได้เพราะไม่ไว้ใจภายในพระองค์เห็นเป็นเด็กกระโปโลมันตั้งแต่เด็กๆในเมืองนั้นฝ่ายพระเยซูตัดกับเขาว่าผู้เผยพระพระวจนะจะไม่ขาดความนับถือเว้นในเมืองของตนเองก็คือพระองค์บอกว่า ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้เผยพระชนะมาจากสวรรค์แต่คนในเมืองของตนเองไม่ได้เคารพตัวข้าพเจ้าเพราะว่าเห็นมาตั้งแต่เด็กๆและท่ามกลางญาติพี่น้องของตนในวงวานของตนพระองค์จะกระทำการอัศจรรย์มหัศจรรย์ที่นั้นไม่ได้เว้นแต่วางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคพระองค์ก็ประราดใจเพราะเขาไม่มีความเชื่อ พระเจ้าบอกว่าในเมืองนาซาเรต์นั้นแม้พระเยซูมีการเจิมอย่างไม่มีความจํากัดเลยพระเยซูก็ทําการอัศจรรย์ไม่ได้เยอะเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่เชื่อในพระองค์แต่พระองค์ทําได้บ้างเล็กน้อยเมื่อพระองค์วางมือบนคนเจ็บป่วยบางคนแสดงว่าแม้ว่าการมหัศจรรย์นั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะคนหลายคนไม่มีความเชื่อแต่ด้วยการวางมือนั้นอย่างน้อยการเจิมของพระองค์ไปแตะคนบางคนให้หายโรคได้ แสดงว่าการวางมือนี้เป็นวิธีที่พระเจ้าใช้จริงๆแม้ว่าในสังคมที่ไม่เชื่อการวางมือก็อาจจะทําให้เกิดการอัศจรรย์ได้ไมผมจําได้เลยว่าตอนหนึ่งที่อยู่ที่เมืองจันนั้นมีโอกาสคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นโรคจิต<ม>เขาเห็นภาพหลอนเขาทําสวนนะครับทําสวนเหาะสวนทุเรียนแล้วปรากฏว่าพอมาเป็นโรคจิตก็เลยทําสวนไม่ได้<ม>ก็ไปหาหมอที่กรุงเทพเยอะแยะไปหาหมอโรคจิต มีวันหนึ่งเขาได้ยินชื่อเสียงผมบอกว่าผมเป็นหมอทางสมองที่จริงผมไม่ได้เป็นหมอโรคจิตผมเป็นหมอผ่าตัดสมองเขาก็เลยพาน้องสาวเขามาหาผมผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆได้แค่ปีสองปีผมเจอเขาผมบอกว่าขอโทษนะครับผมเป็นหมอสมองก็จริงแต่ผมไม่ใช่เป็นหมอสมองทางโรคจิตผมเป็นหมอทางด้านผ่าตัดสมองเขาบอกอ้าวเลยผมก็บอกจริงๆว่าผมรักษาโรคจิตไม่เป็นหรอกแต่ผมมีผู้หนึ่งที่รักษาคุณได้ก็คือพระเยซูเขาบอกจริงเหลอ แล้วทำยังไงล่ะผมบอกผมขออนุญาตวางมือให้คุณไล่คุณหายโรคเขาบอกเอาสิเอาสิผมก็เลยวางมือให้ผู้หญิงคนนั้นท่านรู้ไหมอีกสองอาทิตย์ต่อมาพี่สาวเขามาหาผมที่คลินิกเขาบอกว่าน้องสาวดิฉันหายสนิทเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโรคจิตหายไปเลยนี่ผมยังไม่ได้เป็นนักเทศเลยนะตอนนั้นอะเป็นแค่ผู้เชื่อธรรมดาแสดงว่าแม้แต่ในชุมชนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยแต่ถ้าเราวางมือเนี่ยจะเห็นการอัศจรรย์ได้ อาเมนตอนนั้นผมยังไม่ค่อยเก่งผมเลิกประกาศไม่เป็นเริ่มไม่ได้ไปน,นําเขารับเชื่อแต่พระเจ้าก็ยังทํอคตันอัศจรรย์เลยวางมือให้เขาหายโรคได้นี่แสดงว่าแม้ว่าในกลุ่มคนไม่เชื่อถ้าเราวางมือด้วยความเชื่อความเชื่อของเราอาจจะสามารถผ่านทะลุทะลวงความไม่เชื่อของคนทําให้เกิดการหายโรคได้อาแมนไหมครับ นั้นนั้นเองเราจะต้องเข้าใจจริงๆว่าเรื่องการวางมือนั้นสําคัญมากคือต้องมีความเชื่อทั้งฝ่ายคนที่วางและฝ่ายคนที่รับพระเยซูนั้นก็ทรงพยายามจะทําสิ่งเหล่านั้นที่เมืองนาซาเรตแต่ก็ทําได้บ้างเป็นบางส่วนผมสังเกตรจริงๆว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระวังมากในคริสตจักรของเราก็คือบางทีเราเห็นบางคนเนี่ยมารับเชื่อใหม่ในคริสตจักรแล้วก็เติบโตตั้งแต่เป็นผู้รับเชื่อใหม่เห็นได้แต่เป็นลูกกระเป๋งเป็นสาวก เป็นผู้เชื่อใหม่แมมเพอต่อไปเจ็ดแปดปีต่อมาเราก็คิดว่าเขายังเป็นเด็กๆเ,เขาทําอะไรไม่ได้ในโบสถ์หรอกอย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมนั่งมองหน้าคุณต้อยนะครับคุณต้อยเพิ่งรับเชื่อได้อทิตย์เดีย,ว,ยวพระเจ้าพูดกับผมยังไงรู้ไหมนี่พูดตรงๆนะผมไม่ได้โกหกพระเจ้าบอกว่าอย่าดูถูกผู้หญิงคนนี้นะแม้เขามารับเชื่อกับคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นเด็กทารกฝ่ายวิญญาณเราเราคือพระเจ้าจะใช้เขาในอนาคตถ้าเขาไม่ทิ้งเราไป เราจะใช้เขางานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดังนั้นผมเนี่ยจะต้องทําใจจริงๆว่าอย่างไรรู้ไหมครับไม่ว่าเขาจะเป็นผู้เชื่อใหม่มาในโบสถ์เหมือนกับเขาเป็นลูกกระเ๋งมาเติบโตในโบสถ์เราเนี่ยอย่าดูถูกเพราะว่าพระเจ้าเจิมเขาได้เพราะพระเจ้าใช้ชีวิตของเขาได้ให้ทําการยิ่งใหญ่มากกว่าสอบออีกผมเป็นสอบออย,อย่างเงี้ยนะฮะ พระเจ้าจะใช้คุณต้อยอาจจะใช้คุณแนนอาจจะใช้น้องเอะเนี่ยทำการยิ่งใหญ่ในประเทศไทยในเมืองเซียเท่าเนื่อย,ยิ่งใหญ่มากกว่าผมอีก <Yeah. S 1> เราอย่าดูถูกคน <Yeah. S 1> ที่เกิดมาในโบสถ์ของเราเป็นเด็กลูกกระเ๋งในโบสถ์ห้ามดูถูกผู้เชื่อใหม่เด็ดขาด <Yeah. S 1> ห้ามดูถูกคนที่เราเลี้ยงดูเขาขึ้นมาฝ่ายวิญญาณ <Yeah. S 1> เขาสามารถเลยเราไปได้จริงไหมครับแต <Yeah. S 1> ่จริงๆแล้วถ้าเราเป็นผู้นําที่ดีจริงเนี่ยเราต้องดีใจที่คนเขาเลยเราไปไม่ใช่ <Yeah. S 1> โอ้เดี๋ยวนี้แหม คุณแน่นี่ใหญ่มาจากไหนไอเนี่ยมันเป็นลูกกระเป๋งในโบสเ,เราเราเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เป็นเด็กฝ่ายทารกฝ่ายวิญญาณเนี่ยแม้เดี๋ยวนี้แน่มาจากไหนเจ็ดปีต่อมาเดี๋ยวนี้ไปวางมือให้คนหายโลกเยอะแยะฉันไม่ไปหรอกที่ประชุมของเธอ ไปทําไมเธอยังตอนนั้นยังเป็นเด็กทาลกฝ่ายวิญญาณในโบสถ์ฉันห้ามคิดอย่างนั้นเด็ดขาดนั่นเป็นความคิดของความเย่อหยิ่งจองหองผมเชื่อว่าพระเจ้าใช้คนได้และคนที่อยู่ในคิสตจักรของเราแม้ว่ามาทีหลังผมเขาเลยหน้าผมได้ <Amen. S 1> และถ้าเขาเลยหน้าผมได้ผมต้องดีใจตบมือเขา <Amen. S 1> จริงไหมครับ <Amen. S 1> ไม่ใช่บอก <Amen. S 1> ไปอิจฉาเขา <Amen. S 1> ไปต่อต้านเขาไปด่าเขาไปว่าเขาว่าโอ้เดี๋ยวนี้แน่มาจากไหนไอ้นี่ไม่ยังท่านไม่ทันสิ้นกลิ่นน้ํานมเดี๋ยวนี้มาแน่กว่าฉันแล้ว อยาคิดอย่างนั้นเด็ดขาดนั่นไม่ใช่หัวใจของพระเจ้าพระเจ้าใช้คนได้และเขาสามารถเลยหน้าเราไปได้อาเมนไหมครับ <Amen. S 1> ที่จริงเราต้องดีใจนะถ้าพระเจ้าเจิมคนเยอะๆเ,เพราะจริงๆมันเราไม่ได้สร้างอาณาจักรเราเองอยู่ดีเราสร้างอาณาจักรพระเจ้าคนยิ่งมีเจิมเยอะๆกระจายไปชั่วประเทศไทยกระจายไปชั่วเซียเทาเขาจะได้ไปวางมือคนไปนําคนรับเชื่อนําคนนับล้านนับแสนก็มาเชื่อพระเยซูให้เยอะ,ยอะ,ยอะที่สุดแล้วเราจะไปกังวลทําไมอ่ะถ้าคนมีการเจิมเยอะ จริงไหมครับเราต้องดีใจเราต้องขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของเขาอาเมนนะครับเราคิดแบบพระเจ้าดีไหมเมื่อเ,เช้านี้ผมมีโอกาสคุยกับพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งบอกว่าเราต้องระวังจัวใจเราจริงๆนะให้เราเนี่ยคิดแบบพระเยซูคริสคิดเราอย่าคิดแบบมนุษย์เราต้องคิดแบบพระเจ้าคิดหลายครั้งเนี่ยคริสเตียนยังคิดแบบมนุษย์ จำได้ไหมว่าพระเจ้าบอกว่าความคิดของพระเจ้าสูงกว่าความคิดของมนุษย์ <Amen. S 1> วิถีของพระเจ้าสูงกว่าวิถีของมนุษย์ <Amen. S 1> เราต้องคิดแบบพระเจ้าความคิดแบบมนุษย์คืออะไรแหมเดี๋ยวนี้เลยหน้าฉันไปแล้วนะแมหมไอ้นี่เด็กใหม่มาจากไหนเนี่ยฉันอยู่ในวงการอ,าอะไรนะอ้ลยุทธ์นะยุทธจกัธจกร <laughs> ฉันอยู่ในวงการยุทธจกักรมาเป็นเวลา20ปีไอ้นี่หน้าใหม่ เด็กใหม่ในวงการมันจะแน่มาจากไหนต้องเขี่ยมันลงไปเสนี่ความคิดแบบมนุษย์ความคิดแบบนี่ไงเขาผู้ฟาริสีคิดอย่างนี้กับพระเยซูไงพวกเขาถึงไม่ได้รับพรพร,พระเยซูอายุ30หน้าใหม่มาในวงการแม้ชั้นนี่ฟาริสีเป็นคริสเตียนมาแล้วสามเป็นผู้เชื่อพระเจ้ามาแล้ว50ปีไอ้นี่หน้าใหม่เลี่ยมันซะเลยเอาไปตึงกันเขนเลยคิดอย่างนี้ไงคิดแบบมนุษย์จริงไหมครับเราต้องให้เกียรติกันและกัน เราต้องเชื่อกันและกันว่าถ้าพระเจ้าใช้ชีวิตของผมได้พระเจ้าก็ใช้ชีวิตของท่านได้ <Amen. S 1> พระเจ้าเช้่ชีวิตของภรรยาของท่านได้พระเจ้าใช้ชีวิตของสามีของท่านได้ <Amen. S 1> อย่าดูถูกกันอาเมนนะครับเราต้องอย่าทําแบบชาวนาซาเรสกับพระเยซูเราต้องเชื่อในการเจิมของกันและกันอาเมนฮาเลลูยาในหนังสือมาระโกบทที่7ข้อ32 33แล้ข้อ3าบอกว่ายังไง บอกว่าเขาพาชายหูหนวกพูดติดอ่างคนหนึ่งมาหาพระองค์และทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้ทรงวางพระหัตบนคนนั้นพระองค์จึงทรงนำคนนั้นออกมาจากประชาชนไปอยู่ต่างหากและทรงเอานิ้วพระหัตย้อนเข้าไปในหูของชายคนนั้นและทรงบ้วนน้ำลายหมายขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่สั่งให้ผมบ้วนน้ำลายพระเยซูใช้วิธีบ้วนน้ำลายเอานิ้วพระหัต จิ้มและแตะลิ้นคนนั้นแล้วในทันใดนั้นหูคนนั้นก็เป็นปกติและสิ่งที่ขัดลิ้นนั้นก็หลุดและเขาก็พูดได้ชัดเห็นไหมครับว่าพระเยซูใช้วิธีอะไรครับเอานิ้วเอามือไปแตะหูไปแตะลิ้นแสดงว่าการวางมือนั้นเป็นวิธีที่พระเยซูใช้เยอะมากเลยในการรักษาโรคอามนไหมครับดังนั้นถ้าพระเยซูใช้วิธีนั้นเราควรจะใช้วิธีนั้นไหมครับ เราก็ควรใช้วิธีนั้นและเป็นคําสั่งที่พระเยซูสั่งให้เราทําแต่เราต้องทําด้วยความเชื่อเราต้องเชื่อว่านี่เป็นวิธีที่พระเจ้าใช้ในศตวรรษที่21นี้เราต้องเชื่อว่าพระเจ้ายังใช้วิธีนี้ในประเทศไทยและกลุ่มคนไทยและทั่วโลกนี้อามานไหมครับฮาเลลูยา <Amen. S 1> แล้วเราจะเห็นว่าเป็นการทรงผ่านการ รับการรักษาโรคได้ผมอยากยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่พระเยซูทรงทําการรักษาโรคเราผมชอบมากเลยเรียนเรื่องชีวิตพระเยซูเนี่ยเพราะชีวิตพระเยซูทรงสอนเราเยอะมากว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรในหนังสือมาระโกบทที่8ปดข้อยีอถึงยีิบผมจะอ่านในพระคัมภีร์มาระโกบทที่8ที่จริงเลยข้อ24ไปตั้งแต่ข้อ22ไปบอกว่าพระองค์กับสาวกจึงไปยังเมืองเบสไซดา เขาพาคนตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้โปรดถูกต้องคนนั้นเขาทูลอ้อนวอนอะไรครับให้ถูกต้องแสดงว่าคนในยุคนั้นเชื่อเรื่องการวา,วางมือใช่ไหมครับไม่ได้มาขอพระองค์อธิษฐานนะสังเกตมว่าพระคัมภีร์ันไม่เคยบอกเลยว,ว่าคนเหล่านั้นมาหาพระเยซูให้ขออธิษฐานเผื่อเขาบอกว่าอะไรให้มาถูกต้องคนนั้นพระองค์ได้ทรงจูงมือ จับละจับมือเลยใช่ไหมจูงมือออกคนตาบอดนั้นออกไปนอกหมู่บ้านเมื่อได้ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ตาคนนั้นก็วางพระหัตถ์บนเขาแล้วพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าเจ้าเห็นสิ่งใดบ้างหรือไม่คนนั้นเงยหน้าดูแล้วทูลว่าข้าพระองค์ลายเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมาแสดงว่าการรักษานี้เริ่มแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่สมบูรณ์จริงไหมครับพระองค์จึงวางพระหัตถ์ บนตาเขาอีกในทุกคนพูดสช่ครับวางพระหัตถ์บนเขาอีกแล้วเขาก็เพ่งดูและตาของเขาก็หายเป็นปกติและเห็นสิ่งทั้งหลายได้ชัดแสดงว่าเราเรียนจากพระเยซูว่ายังไงครับเราเรียงว่าถ้าเราวางมือหนึ่งครั้งไม่หายเราวางมืออีกได้ไหมได,ดังนั้นเองเราอย่าไปดูถูกพระเจ้าว,ว่าโอ้นี่วางมือหนึ่งครั้งไม่หายเลิกดีกว่าหนูไม่เอาแล้ว วางครั้งหนึ่งไม่หายปิดกระเป๋า like กลับบ้านดีกว่าไม่ใช่นะครับถ้าเราวางหนึ่งครั้งไม่หายเราวางหนึ่งครั้งไม่เห็นผลเราวางได้อีกวางครั้งที่สองไม่หายไม่เห็นผลเราวางครั้งที่สามได้ไหมวางได้อีกเราวางมือไปเรื่อยๆเราเชื่อเรื่องการวางมือเพราะเรายิ่งวางมือมากเราเก็ยิ่งส่งผ่านการรักษาและพระพรของพระเจ้าลงไปในชีวิตของคนเหล่านั้นได้มากขึ้นเรื่อยเ ดังนั้นเราเชื่อเรื่องการวางมือจริงๆว่าสามารถที่จะทําการรักษาโรคได้นอกจากการวางมือส่งผ่านการรักษาโรคการวางมือนั้นก็ส่งผ่านการทําหมายสําคัญการอัศจรรย์ผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้ากันการอัศจรรย์นะครับพระเจ้าให้เราใช้การวางมือเพื่อทําการอัศจรรย์เปิดประตูเรื่องการค้าขายออกไปนําลูกค้าเข้ามาในธุรกิจของเรา นำการอัศจรรย์เข้ามาในบ้านของเราทําให้สามีภรรยารักกันลูกเต้าเราไม่หลงหายนําการอัศจรรย์เข้ามาในสิ่งทุกสิ่งในชีวิตของเราผมเชื่อว่าการวางมือนั้นนํามาซึ่งการอัศจรรย์ได้เราเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าทําการอัศจรรย์ผ่านการวางมือได้ผมยกตัวอย่างในหนังสือกิจการบทที่5้ข้อสิบอกว่ามีหมายสําคัญและการมหัศจรรย์หลายอย่างในทุกคนพูดสกับหมายสําคัญ และการมหาสัจรรเมหลายอย่างซึ่งอัครสาวกได้ทําด้วยมือของตนดังนั้นเราเชื่อว่าการวางมือไม่ใช่แค่ส่งผ่านการรักษาโรคแต่การวางมือเป็นการส่งผ่านการอัศจรรย์เข้าไปในชีวิตของคนการอัศจรรย์เรื่องธุรกิจการอัศจรรย์เรื่องชีวิตครอบครัวการอัศจรรย์เรื่องการเลี้ยงลูกการอัศจรรย์เรื่องการรับใช้การอัศจรรย์เรื่องการเดินทาง การอัศจรรย์ต่างๆพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่มีความจํากัดการอัศจรรย์ของพระเจ้าไม่มีความจํากัดได้ทุกแง่ทุกมุมอามันไหมครับนในคริสจักรของเรามีสองคนมาบอกผมว่าเนื่องจากเรามีการวางมือกันนําไฟของพระเจ้าเข้ามาในคริสจกักรปรากฏว่านี่สินของเขาหลุดออกไปอย่างอาัศจรรย์อยู่ดีๆเจ้าหนี้ก็บอกว่าไม่พบชื่อคุณในระบบคอมพิวเตอร์ของเรานี่หายไปหมดเลยเป็นหมื่นๆเหรียญ นะครับมีพี่น้องของเราคนหนึ่งชื่อแทมมี่เขาบอกว่านี่เขาหายไป20,000ืเหรียญอย่างอัศจรรย์นี่สองหมบาทนะสองหมืเหรียญอย่างอัศจรรย์เขาบอกว่ามากกว่าหมื่นห้าคุยกันวันนั้นเขาบอกว่ามากกว่าหมื่นห้าจริงๆแล้วเกือบสองหมื่นเหรียญอย่างอัศจรรย์แล้วมีอีกครอบครัวหนึ่งเป็นชาวสิงคโปร์กับชาวไต้หวันก็บอกว่าอยู่ดีๆนี่หายหมดไปเลยแสดงว่ามีการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้ในการวางมืออามนไหมครับในหนังสือกิจการบทที่14ข้อ3 กิจการบทที่14บข้อ3บอกว่าเหตุฉะนั้นฝ่ายท่านทั้งสองคอยอยู่ที่นั่นนานมีใจกล้ากล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ได้ทรงรับรองพระดำรัสแห่งพระคุณของพระองค์โดยทรงโปรดให้ท่านทั้งสองทำหมายสำคัญและการมหัศจรรย์ได้ในภาษาอังกฤษบอกว่าด้วยมือของท่านสแสดงว่ามีการทำการอัศจรรย์ ได้ด้วยมือของอาจารย์เปาโลเราต้องเชื่อว่าเมื่อมีการวางมือนั้นมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้ด้วยมือของเราแต่การอัศจรรย์นั้นมาจากใครครับมาจากพระเจ้าด้วยอะไรครับด้วยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่เราเก่งนะครับอย่าเยอะยิงจองของคิดว่าแหมเดี๋ยวนี้การอัศจรรย์เกิดขึ้นในคริตจักรเกิดขึ้นในชีวิตของเราแหมเนี่ยมือเรานี่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่มือเราศักดิ์สิทธิ์หรอก มาจากพระคุณของพระเจ้าต่างหากพระเจ้าทรงทําการหมายสําคัญการอัศจรรย์โดยพระคุณและความรักของพระองค์นะครับแต่ว่าการอัศจรรย์นั้นมาโดยการวางมืออารมนในนัสกิจการบทที่ 15: บหข้อสิและข้อสิบอบอกว่าพระเจ้าได้ทรงทาการอัศจรรย์พิสดารด้วยมือของเปาโลโลกร้ายก็หายและวิญญาณชั่วก็ออกจากคนอาเมน ดังนั้นผมเชื่อว่าเมื่อมีการวางมือนั้นนอกจากจะส่งผ่านการรักษามีการส่งผ่านการมหัศจรแล้วมีการส่งผ่านพระพรเข้าไปในชีวิตของคนแต่ทุกคนพูดสิครับการวางมือมีการส่งผ่านการรักษาการมหาศจรัลและพระพรจำได้ไหมครับว่าตอนหนึ่งยาคบนั้นได้วางมือหลานสองคน เอฟรอิมและมณิเสด้วยมือของเขาเป็นการส่งผ่านพระพรเข้าไปในหลานของเขาจำได้ไหมครับว่าเมื่อแอรอนนั้นยกมือขึ้นโบกมืออวยพรประชาชนของพระเจ้าในหนังสือเลวีนิติบทที่ 9: ้ข้อยีบอบอกว่าแล้วอารณนยกมือขึ้นอวยพรพลไพรและอารณนก็ลงมาจากการถวายเครื่องบูชาไทบาปแสดงว่ามีการยกมือขึ้นอะไรครับ อวยพรการใช้มือวางลงไปนั้นเป็นการอวยพรเนื่องจากมีคนเป็นพันพนคนอารนก็วางมือทุกคนไม่ได้เขาก็แค่ใช้ยกมือโบกอวยพรคนอามนไหมครับดัง <Amen. S 1> นั้นมือทุกครั้งที่เรายกมืออวยพรลูกหลานของเราลูกชายของเราลูกสาวของเราภรรยาของเราสามีของเราเรายกมือแล้วเราก็มีความเชื่อว่าตอนนี้พระพรผ่านมือของเราออกไป <Amen. S 1> อามนใน,นหนังสือลูก,กาบทที่24่ ข้อ50ถึงห้บอกว่าพระองค์จึงพาเขาออกไปถึงหมู่บ้านเบเทนีแล้วทรงยกพระหัตถ์อวยพรเขาต่อมาเมื่อทรงอวยพรอยู่นั้นพระองค์จึงจากพวกเขาไปและทรงถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์ก่อนพระเยซูถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์พระเยซูทําอะไรครับยกมือขึ้นแลอะไรครับอวยพร การวางมือการใช้มือของเรายกไปสู่คนคนอีกคนหนึ่งนั้นเป็นการอวยพรในหนังสือมราระโกบทที่1 0ข้อ13บอกว่าขณะนั้นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์เพื่อเขาจะให้พระองค์ถูกต้องตัวเด็กนั้นแต่เหล่าสาวกก็ห้ามปรามคนที่พาเด็กนั้นมาในหนังสือมราระโกบทที่1 0ข้อ16บบอกว่าแล้วพระองค์ทรงอุ้มเด็กเล็กๆเหล,ล่านั้น วางพระหัต์บนเขาแล้วทรงอวยพรเขาแสดงว่าการวางมือนั้นสามารถนำมาซึ่งอะไรครับพระพรเราสามารถวางมืออวยพรคนได้อาเมนไหมครับ <Amen. S 1> นั้นอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้แค่อักรทูตในหนังสือกิจการ พระเจ้าไม่ได้ใช้แค่พระเยซูพระบุตรของพระองค์อวยพรคนรักษาโรคคนทําการอัศจรรย์เท่านั้นแต่พระเจ้าใช้พวกเราทุกคนสามารถที่จะวางมือนําการรักษาโรคมาสู่คนทําการอัศจรรย์และสามารถที่จะนําพระพรมาสู่คนอื่นได้แต่เราต้องทําสิ่งเหล่านั้นด้วยความเชื่อหลายคนบอกว่าเอการวางมือมันหมดไปแล้วมันเป็นของในยุคนัสีกิจการถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วพระเจ้าจะบันทึกเข้าไปในหนังสือฮีบรูบทที่6ข้อหนึ่งถึงข้อสองทำไมล่ะถ้าสมมุติว่าการวางมือหมดไปจริง<ม>การกลับใจจากบาปก็ต้องหมดไปจริงไหมเพราะพระเจ้าใส่การวางมือพร้อมกับคําสอนขั้นพื้นฐานเรื่องการกลับใจจากความบาปถ้าการกลับใจจากความบาปยังต้องทาในในคริสตจักรในปัจจุบันนี้การวางมือก็ยังต้องถูกทําในคริสตจักรปัจจุบันนี้ด้วยอามน<ม><ม>จริงไหมครับแ<ม>สดงว่ายังไม่ได้หมดไปในยุคนี้ทันนี้ เราต้องจําไว้ว่าผมอยากจะเน้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราวางมือนั้นเราจะต้องมีความคาดหวังเราจะต้องมีความเชื่อว่าการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นการรักษาจะเกิดขึ้นพระพรจะเกิดขึ้นเราวางมือได้ยังไงบ้างผู้นําวางมือให้สมาชิกวางมือให้กับแขกที่มาเยี่ยมที่คสตจักรพี่น้องในครสตจักรที่เรารู้จักกันดีวางมือให้กันและกันได้สามีวางมือให้ภรรยา ภรรยาวางมือให้สามีพ่อแม่วางมือให้ลูกเวลาลูกกำลังจะเข้านอนเราก็ไปวางมืออวยพรเขาถ้าลูกยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเราอาจจะไปจับมือเขาคิดในใจบอกว่าขอพระเจ้าอวยพรเจ้าหรือเราอาจจะจับที่หัวไหล่ลูกของเราแล้วก็บอกในพระนามพระเยซูขอพระเจ้าอวยพรเจ้าแม่รักเจ้าพ่อรักเจ้า แสดงว่าเรามีการวางมือในครอบครัวได้เราวางมือในคริสตจักรได้แน่นอนเดี๋ยวผมจะสอนในซีดีชุดต่อไปว่าเราจะต้องระวังเรื่องการวางมืออะไรบ้างแต่แน่นอนที่สุดนะครับคือผู้นําที่มีการเจิมและดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ที่เรารู้จักชีวิตเขาวางมือให้กับเราได้พี่น้องคริสเตียนในคริสตจักรที่เรารู้จักชีวิตเขาจริงๆว่าเขาไม่ไปสำสอนไม่ไปกินเหล้าสูบบุหรี่กินยาไม่ไปทําอะไรบ้าๆบอ ให้เขาวางมือให้เราได้หรือพ่อแม่วางมือให้ลูกหรือสามีภรรยาวางมือให้กันและกันได้เมื่อมีการวางมืออะไรเกิดขึ้นล่ะครับอันนี้เราต้องเข้าใจภาพฝ่ายวิญญาณนี่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เรื่องฝ่ายวัตถุพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมีฤทธิ์เดชสามารถผ่านชีวิตของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของคนอื่นเราเป็นภาชนะเมื่อเราวางมือชีวิตของพระเจ้าก็ผ่านมือของเราลงไปในคนที่ถูกวาง ในทุกคนพูดสิครับชีวิตของพระเจ้า,จาภาษาอังกฤษเขาบอกว่า the life of God ในพูดสิครับ the life of God, life of God. พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งชีวิตจริงไหม <Amen. S 1> พระเจ้าไม่จ่เป็นพระเจ้าแห่งความตายพระเจ้าไม่เคยตายพระเจ้าทรงมีชีวิตนิรันดร์การ <Amen. S 1> พระเจ้าเต็มไปด้วยอะไรครับชีวิตสันติสุขความรักกำลังฤทธิดเดชสุขภาพที่ดีความมั่งมี ทุกอย่างที่ดีในสวรรค์คือชีวิตของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็สามารถทรงผ่านชีวิตนั้นโดยการวางมือดังนั้นถ้าริสตจักรไม่มีการปฏิบัติเรื่องการวางมือที่ถูกต้องสมาชิกจะเสียผลประโยชน์มากๆเลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วพระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของท่านทั้งหลายที่กําลังฟังซีดีอยู่ตอนนี้นั้นเป็นภาชนะของโปรองนาชีวิตที่โปรองให้กับท่านไปถ่ายทอดให้กับคนอื่น <Okay. S 1> พระเจ้าให้ท่าน ท่านต้องถ่ายทอดให้กับคนอื่นพระเจ้าไม่อยากให้ท่านเก็บไปคนคนเดียวพระเจ้าอยากให้ท่านไปวางมือให้กับคนอื่นถ่ายทอดให้กับลูกของท่านสิครับถ่ายทอดให้กับภรรยาของท่านสิครับถ่ายทอดให้กับสามีของท่านถ่ายทอดให้กับพี่น้องในคิสตจักรของท่านการวางมือไม่ใช่เป็นแค่สัญลักษณ์ทางศาสนาแต่เป็นการถ่ายทอดด้วยความเชื่อดังนั้นผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าเมื่อเราวางมือคนเรื่องการรักษาโรคก็ดี การให้พระพรก็ดีหรือการทําการอัศจรรย์ก็ดีพระเจ้าทํางานผ่านการวางมือได้สองแบบฟังดีๆนะครับเรื่องนี้สําคัญมากเพราะท่านจะได้ไม่ดูถูกตัวเองสองแบบสองลักษณะลักษณะหนึ่งก็คือว่าท่านเป็นสมาชิกธรรมดาธรรมดาท่านไม่ได้เป็นนักเทศยิ่งใหญ่เหมือนเบนนายิน,น,นหรือเป็นนักเทศที่มีการเจิมสูงสูงแต่ว่าแม้ว่าท่านเป็นสมาชิกธรรมดาในครสตจกักรไม่มีตําแหน่ง ดูเหมือนกับท่านไม่ใช่เป็นนักเทศที่เก่งกาจสามารถอะไรแต่พระเจ้าใช้ชีวิตท่านได้ในการวางมือท่านวางมือให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนและเมื่อท่านวางมือคนที่รับรับด้วยความเชื่อและคนท่านวางด้วยความเชื่อและจะเกิดผลเพราะความเชื่อแต่ทุกคนพูดสิครับการวางมือด้วยความเชื่อจะทําให้เกิดผลนี่เป็นวิธีที่หนึ่งที่พระเจ้าใช้คือวางมือแม้ว่า ไม่ได้มีการเจิมพิเศษจากพระเจ้าแค่ใช้ความเชื่อผมจําได้ว่าพอปี1989เนี่ยผมไปสอนพระกัมภีผู้เชื่อใหม่สองคนเขาเป็นชาวไต้หวันทั้งคู่เป็นผู้ชายผมนั่งจามนั่งโอ้โหน้ําตาไหลเพราะเป็นโรคภูมิแพ้มาหลายปีตั้งแต่อยู่เมืองไทยตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เลยนะครับผมเป็นลูกโรคภูมิแพ้ปรากฏว่าคริสเตียนสองคนนี้เป็นผู้เชื่อใหม่เขามีความเชื่อเขาวางมือให้ผม แล้วผมก็รับด้วยความเชื่อเชื่อไหมพอผมลืมตาขึ้นมาอาการหายไปหมดเป็นปิดพิงแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโรคภูมิแพ้หายหมดเพราะผมรับด้วยความเชื่อและเขาให้ผมด้วยความเชื่อ,เ,อเขาไม่มีการเจิมในการรักษาโรคเขาไม่ใช่นักรักษาโรคนี่เป็นประการที่หนึ่งในทุกคนพูดใหม่ความเชื่อความเชื่อความคาดหวัง,วข,วงของผู้ที่วางมือและผู้ที่รับการวางมือ วิธีที่สองที่พระเจ้าใช้ในการวางมือในการรักษาโรคก็ดีในการทําหมายสำคัญกัรนอัศจรรย์ก็ดีหรือในการให้พระพรก็ดีก็คือว่าผู้ที่วางมือนั้นมีการเจิมจริงๆมีการเจิมพิเศษมีการสําแดงของพระวิญญาณพิเศษหรือมีของประธานพิเศษในการทําหมายสำคัญกัรนอัศจรรย์มีหรือมีของประธานพิเศษกาเรียกว่าของประธานในการรักษาโรค ของประธานในการทําหมายสาคัญกันอัศจรรย์คนประเภทนี้อย่างเช่นในในโลกนี้มีคนหนึ่งชื่อเบนนหินเบนนหินที่อยู่ในประเทศอเมริกานั้นเขามีของประธานพิเศษในการรักษาโรคจริงๆพอเวลาเขาขึ้นบนเวทีพอเขาโบกมือเท่านั้นเองคนก็หายโรคกันเป็นตับตๆๆๆ,ๆเลยแล้วคนเหล่านั้นจะรู้สึกเลยนะเหมือนมีไฟลงมาตัวนี้สั่นแล้วก็มีเหมือนกับเป็นอาการขนลุกรู้สึกความร้อนลงมาบนตัวแล้วโรคก็หายไป คนที่มีของประทานแบบนี้นั้นเมื่อมีการวางมือเราจะรู้สึกเหมือนกับไฟฟ้าร้อนออกมาจากมือของเขาเรารู้สึกว่าการเจิมผ่านออกมาผมยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตของพระเยซูก็คือตอนที่พระเยซูกำลังเดินอยู่แล้วมีคนมาเบียดมากมายตามพระเยซูพระเยซูมีของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกประเภทร้อเอซย่างไม่มีจํากัดเข้าใจไหมครับ หลายครั้งพระเยซูรักษาโรคคนเพราะว่าคนที่รับนั้นรับด้วยความเชื่อแต่มาอยู่ครั้งหนึ่งพระเยซูทรงใช้ของประธานการรักษาโรคคือการเจิมการเจิมนี่เหมือนกับไฟฟ้าของสวรรค์ฤทธิ์เดชของวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับไฟฟ้าของสวรรค์เมื่อไฟฟ้าของสวรรค์มาแตะเราเรารู้สึกได้จริงไหมเหมือนเราเอานิ้วเนี่ยจิ้มเข้ามาในปลั๊กไฟจะรู้สึกอะไรครับมันช็อตใช่ไหมครับเหมือนกันเมื่อการเจิมของสวรรค์ผ่านมือของคนเข้าไป เราจะรู้สึกได้มีผู้หญิงคนหนึ่งตกเลือดมาเป็นเวลาหลายปีเสียเงินไปกับหมอเยอะแยะเลยในหนังสือมาระโกบทที่5ปรากฏว่าคนนี้ก็เบียดเสียดถ,ถูกต้องพระเยซูแต่ไม่มีใครรู้สึกอะไรสักคนหนึ่งแต่ผู้หญิงคนนี้เดินเข้าไปแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าเขาเอามือแตะชายฉลองของพระเยซูฤทเดชจะเข้าไปในชีวิตของเขาและเขาจะหายจากโรคตกเลือดปรากฏว่าเกิดขึ้นจริงๆเพราะเขาแตะชายฉลองพระเยซู พระกัมพีบอกว่าเขาก็รู้สึกธิ์เดชเข้ามาในชีวิตของเขานั่นคือธิ์เดชของอะไรของประธานในการรักษาโรคและตัวพระเยซูก็รู้สึกริ์เดได้สร่านผ่านออกจากชีวิตของพระองค์ไปแสดงว่าอะไรครับการวางมือหรือการแตะต้องกันที่พระเจ้าใช้ประเภทที่สองก็คือการที่มีของประธานการเจิมหรือ การสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรื่องการทำการอัศจรรย์และการรักษาโรคอันนี้แน่นอนไม่ใช่คริสเตียนทุกคนมีมีบางคนในคริสตจักรที่มีของประทานแบบนี้แล้วเราก็ต้องใช้ของประทานนั้นแต่ถ้าแม้ว่าท่านไม่มีของประทานนี้ท่านก็สามารถใช้ความเชื่อได้อเมนไหมครับนี่ผมสรุปนี่สําคัญมากนะตอนจบเนี่ยเพราะว่าถ้าท่านไม่ฟังถึงตอนจบตรงน,นี้ท่านอาจจะคิดว่าโอ้ก็ผมไม่มีของประทานเรื่องการรักษาโรคผมจะไปวางมือทําไมเสียผลประโยชน์เปล่าเสียเวลาเดี๋ยวพระเจ้าขายหน้า เมื่อต้องกลัวพระเจ้าขายหน้าพระเจ้าไม่ขายหน้าหรอกวางไปเหอะด,ด้วยความเชื่อเดี๋ยวเห็นกนารอัศาจรรย์เอง <Amen. S 1> เข้าใจไหมครับพ <Amen. S 1> น,นี้ผมอยากจะหมุนใจอีกเรื่องหนึง่งเรื่องการวางมือเนี่ยทำไมถึงต้องใช้การวางมือโอ้ตอนจบนี่สรุปนี่สําคัญมากนะฟังดีๆเวลาที่เราอยู่ในที่ประชุมเนี่ยการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแต่ทําไมพระเจ้าถึงต้องให้มีการวางมือเพื่อรับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าเพราะผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับว่า เวลาเราเดินเข้าไปในห้องที่มืดมืดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวใจเราคือเราคิดอะไรไหมครับเราอยากจะให้มีแสงสว่างในห้องนั้นใช่ไหมทีนี้เราคิดว่าเราอยากมีแสงสว่างเราทํำยังไงล่ะเอามือไปที่ปลั๊กไฟไปที่สวิตช์ไฟแล้วเราก็กดเมื่อเราเอามือกดที่สวิตช์ไฟเราเป็นการภาษาอังกฤษเรียกว่า demand ผมไปเปิด Dictionary ภาษาอังกฤษเป็นไทยคําว่า demand แปลว่าขอร้องให้ตอบทันทีในสิ่งที่ต้องการ ภาษาอังกฤษบอกว่า we place demand เราวาง demand ลงไปเพื่อต้องการบางสิ่งทันทีเมื่อผมเอามือไปกดที่ปลั๊กไฟผม demand ให้ hey, อะไรครับไฟมาเดี๋ยวนี้จริงไหมกระแสไฟอยู่ในเส้นไฟในบ้านผมไหมยังมันอยู่อยู่แล้วจริงไหมกระแสไฟนี่วิ่งอยู่ในสายไฟในบ้านอยู่ตลอดเวลา แต่กระแสไฟเหล่านั้นไม่สามารถทําให้หลอดไฟมีแสงได้จนกระทั่งเราพุดดีแมนจนกระทั่งเราเอมมือไปแตะสวิตช์ไฟพอมือเราไปแตะสวิตช์ไฟเราดีแมนหรือเราขอร้องให้ตอบสนองในสิ่งที่ฉันต้องการทันทีแสดงว่าอะไรเมื่อพระเจ้าอยู่ในที่ประชุมพระเจ้าอยู่ที่นั่นกระแสไฟกําลังวิ่งอยู่ในที่ประชุมวิธีไหนล่ะที่จะทําให้กระแสไฟนั้นเกิดผลออกมา ก็ต้องมีการเอามือไปกดที่สวิตช์ไฟพระเจ้าก็บอกว่าวิธีที่นำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ฤทธิดเดชจะทำให้เกิดการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้ก็ต้องเอามือไปแตะการที่ผู้หญิงคนที่ตกเลือดคนนั้นเอามือไปแตะชายฉลองพระเยซูก็เหมือนกับคนที่เอามือไปแตะที่สวิตช์ไฟเพราะแตะพระบอกไอเดียแมนข้าพเจ้าขอร้องให้สิ่งข้าพเจ้าต้องการเข้ามาเดี๋ยวนี้ เหมือนกันเมื่อเราเอาวางมือไปวางคนบางคนเราวางมือนี่เป็ือนกันเหมือนกับไปแตะสวิตช์ไฟในสวรรค์บอกขอร้องให้ลิกเด็กจากสวรรค์ลงมาเดี๋ยวนี้คนที่ถูกแตะก็เหมือนกันข้าพเจ้าขอร้องให้ลงมาเดี๋ยวนี้ทั้งสองคนมาแตะสวิตช์ไฟทั้งสองคนพร้อมกันเกิดการอัศจรรย์เกิดขึ้นพระเจ้ายัางใช้วิธีวางมืออยู่ในโลกปัจจุบันนี้คนที่ถูกวางมือก็ต้องยินยอมต้องคาดหวังต้องดีแมน ต้องขอร้องจากพระเจ้าให้ตอบสนองทันทีและขอด้วยความเชื่อและหิวกระหายสิ่งที่พระเจ้าจะให้เราต้องมาด้วยความกระหายหิวอเมนไหมครับสรุปก็คือว่าพระเจ้ายังใช้การวางมือในการรักษาโรคในการทำอัศจรรย์และในการให้พรและเมื่อพระเจ้าใช้การวางมือนั้นพระเจ้าสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ให้เกิดขึ้นด้วยสองวิธี หโดยความเชื่อของผู้ที่วางและผู้ที่รับหรือสอโดยฤทธิเดชที่สร้านออกไปโดยที่มีการเจิมจากผู้ที่วางเพราะว่าเขามีของประทานหรือมีการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการทําหมายสําคัญการอัศจรรย์นั้นและผู้ที่มาหาพระเจ้านั้นต้องดีแมนต้องขอร้องว่าขอเดี๋ยวนี้เป็นการแสดงว่าข้าแต่พระเจ้าขอฤทธิเดชทําบางสิ่งบางอย่างให้ข้าพระเจ้าเดี๋ยวนี้ ทั้งคนวางมือและคนที่ขอนั้นจะต้องมาหาพระเจ้าด้วยใจกระหายหิวด้วยความเชื่อด้วยความคาดหวังและด้วยดีแมนไม่ใช่มาบอกว่าอะไรก็ได้ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่เอาฉันไม่แคร์ฉันไม่สนใจถ้ามาแบบนี้เราไม่ได้ดีแมนเราต้องดีแมนเราต้องขอร้องด้วยใจกระหายหิวว่า ขอให้ตอบทันทีในสิ่งที่หนูหรือสิ่งที่ข้าพเจ้าและในสิ่งที่ข้าน้อยต้องการอาเมนไหมครับฮาเลลูยา <all elujah. S 1> ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้เรียนได้เรียนเยอะไหมครับรคาสอนนี้สําคัญมากนะผมอยากจะให้พี่น้องอัดซีดีนี้ไรซีดีนี้แล้วไปแจกพี่น้องในโบสถ์ให้หมดเลยไปฟังกันให้เยอะที่สุดจะได้เข้าใจเรื่องการวางมือให้ชัดขึ้นข้าวหน้าในซีดีชุดต่อไปผมจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการวางมือเพื่อรับ การบัพติศมารพระวิญญาณและรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราจะมีอีกสองสาตอนแล้วก็จะจบแล้วในซีดีซีรีชุดนี้ครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนขอพระเจ้าเมตตาใช้มือของท่านในการออกไปวางมือคนเจ็บป่วยให้หายโรคขอพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านออกไปทําหมายสาคัญการอัศจรรย์ขอพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านได้ออกไปอวยพรญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงของท่านในคริสตจักร,รของท่านขอพระเจ้าเมตตา ให้พระเจ้าเจิมท่านและท่านเป็นบุคคลที่มีความเชื่อที่จะทําการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ <Amen. S 1> ขอพระเจ้าอวยพรท่านนะครับ <Amen. S 1> และขอบให้พี่น้องทุกคนที่ฟังคําสอนนี้ผมยื่นมือของผมออกไปนับัตดนี้ขอทุกคนที่ฟังคําสอนนี้หายป่วยหายโรคอย่างอัศจรรย์ และการอัศจรรย์เกิดขึ้นในครอบครัวของท่านในธุรกิจของท่านในการรับใช้ของท่านในร่างกายของท่านในชีวิตส่วนตัวและชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านขอการอัศจรรย์เกิดขึ้นขอพระพรเข้าไปในชีวิตของท่านในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคิจจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คิจจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org